นางเอกดังย้ำเสียงดังฟังชาร์จโสด 100% แย้มสเปกรักใหม่ขอแบบนี้ครองตัวเป็นโสดมานานกว่าครึ่งปีแล้วสำหรับนางเอกสาวปรางกัณณรันวงศ์ขจรกลายหรือที่ทุกคนจะรู้จักเธอในบทบาทแม่หญิงจันวาดหลังยุติความสัมพันธ์เลิกรากับอดีตหวานแร็ปเปอร์หนุ่มทำให้ช่วงนี้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและตัวเองมากยิ่งขึ้นล่าสุดปรางกัณณรันก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าหนูขอเลือกบ้างตั้งแต่ว่างปุ๊บก็มีหนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งในและนอกวงการเข้ามาขายขนมจีบเพียบแต่ก็ยืนยันเสียงดังฟังชัดโสด 100% ช่วงนี้ทำงานแต่7วันรวดคนที่ทักมาก็คุยปกติเป็นเพื่อนกันไปก่อนถ้าถามว่ารักครั้งใหม่ต้องเป็นแบบไหนสาวปรางแย้มว่าขอเรียบง่ายเข้าใจกันชอบที่เราเป็นเราแค่นั้นเลยส่วนตัวไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไป